ื่นเต้นมากเลยเหมือนกับได้กลับมาในบรรยากาศงานได้อีกครั้งอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับมากันเยอะๆนะครับโอ้ตื่นเต้นครับน่าจะเป็นโอกาสครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวมั้งครับดีใจมากไปก็ประมาณ 3.2 กิโลพอรอบหนึ่ง400 8รอบก็ 3,200 ก็ประมาณ 3.2 ซึ่งก็เหนื่อยเอาการเหมือนกันแต่ก็มีความสุขครับที่วันนี้ได้มีการเริ่มการแข่งขันของการวิ่งนะครับหลังจากโควิดก็คือวิ่งแบบ New Normal ซึ่งวันนี้ก็เรียกว่าอะไรฮะวิ่งปลอดภัยไร้โควิดก็ขอเชิญชวนอีกครั้งนะครับให้คนในกรุงเทพและคนต่างจังหวัดที่สนใจกับการจัดกิจกรรมการวิ่งแข่งขันแบบ New Normal ก็ติดต่อทางการกีฬาแห่งประเทศไทยมานะครับเขาจะได้ให้คู่มือกับท่านแล้วจะได้แนะนำว่าท่านควรจะจัดกิจกรรมอย่างไรถ้าสมมติว่าท่านยังคิดว่าจัดไม่ได้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะมีพี่เลี้ยงไปบอกว่าควรจะจัดกิจกรรมอย่างไรเพื่อพวกเราจะได้ออกกำลังกายพร้อมกันทั้งประเทศแบบ New Normal ครับก็สนุกมากจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับเพราะว่ามารวมกันเยอะๆเนี่ยแล้วก็มีการจัดระบบนะครับมีการเว้นระยะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่าเราจะมีความสะอาดนะครับแล้วก็ปราศจากโควิดนะครับสนามดีมากนะไม่ค่อยได้มาสัมผัสราชมังมันคือสนามที่แบบใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครได้มีโอกาสวิ่งนะมันก็ถือว่าเป็นเกียรติเนาะแล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีก็เหนื่อยดีแต่ก็มีความสุขค่ะครับที่สำคัญที่สุดนะครับให้คนไทยเราทุกคนออกกำลังกายให้เป็นนันทนาการถ้าประชาชนคนไทยแข็งแรงประเทศไทยก็ยิ่งเจริญยิ่งขึ้นครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราเซฟงบประมาณเรื่องการรักษาตัวครับผม